Zombie Apocalypse. เออครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเอ็กแมนนะกับเกมจูซินบอร์ดเดอะกรมซีซั่น2นะครับผมกลับเข้ามาแล้วในเช้าที่สดใสวันอาทิตย์แห่งนี้นะผมวันที่รีกหรือทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์ของเรานั้นจะดูเดือดเลือดพ่านเลยทีเดียว เรียกว่าอาจทำให้ใครหลายๆคนหัวร้อนกันได้เลยนะผม เมื่อคืนนี้สารภาพตรงๆเลยผมอยู่อันดับ8นะผมของแรงโดมิเนเตอร์นะแล้วก็ง่วงนอนก็เลยหลับไปนะผมทำการตัดคลิปไอ้นู่นไอ้นี่นะผมแล้วก็หลายเรื่องที่ค้างคาอยู่นะผมก็มาดูสรุปผลลีกของผมหน่อยก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นที่โจดจันแค่ไหนนะผมอย่าหล่นก็แล้วกันอ่ะสรุปผลลีกกันก็แล้วกันนะผมก็อยู่แรดโดมิโนเตอร์อันดับ8จริงๆว่ะทุกคน84ทำไมมันหล่นขนาดนี้มีแต้มอยู่652นะผมดูผู้นำสูงสุดหน่อยอุ้ย 1,405 เลยเหรอโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ขนาดนั้นโอ้โหแล้ววันนี้เพิ่งจะเริ่มเช้ามาดูการมาเลยไม่รู้ว่าจะเดือดขนาดไหนใครว่าไม่เดือดไม่จริงนะผมอ่ะอันดับที่100นะผมมีแต้มอยู่613เมื่อวานมันยังไม่เดือดขนาดนี้เลยทุกคนเรียกว่าของผมนี่ถ้ามีแต้มอยู่ประมาณสัก900เนี่ยก็อยู่อันดับ1แล้วนะผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่ว่าเช้านี้เราจะยังไม่ตีหลีกกันแล้วกันนะผมเพราะว่ายังมีแพ็คมากมายเลยนะโดยเฉพาะแพ็คบอสนะผมนี่เสียใจมากเลยเข้ามาตีไม่ทันนะผมเลยไม่ได้ลูกปั้นวาวอแคนวอแคนวักจะเรียกว่าวากิลิไม่ใช่นะผมวอแคน19นะผมก็ผมนี่เป็นนักสะสมอนุสาวรีย์นะผมแต่ผมก็อดแดกไปแล้วพร้อมกับแบงค์50ที่ผมไม่ได้นะผมแต่ว่าไม่ได้ว่ะต้องซัดเอาซะหน่อยนะผมอยากได้ดีเอ็นเอไงเรื่องมันมีเท่านี้นะแล้วก็จะทำให้ดูทุกคนดูไงว่าในการฟาร์มดีเอ็นเอเนี่ยมันทำยังไงนะผมมาเดือดจัดกันซะหน่อยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมเราก็จะเอาแบบว่ามหันตภัยร้ายเลยไปจัดการกับมันนะผมดังนั้นตัวแรกไม่ต้องเก่งมากก็ได้เอ้ยไม่ได้ว่ะตัวแรกอาจจะเนาะเก็บสแต็กครบแล้วก็โจมตีมันแบบเรียกว่ากระหน่ำซัมเบอร์เซลล์เลยก็เป็นไปได้นะผมดังนั้นเราจะเอาเจ้าตัวนี้ไป1ตัวนะผมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ไป1ตัวนะผมแล้วก็ตัวสุดท้ายปิดฉากเรียกว่าขอ DNA เยอะๆก็แล้วกันเลยมาเลยเจ้าบอส3เขาหลังจากที่เกมได้ทำการดาวน์โหลดอยู่ครึ่งวันผมก็เข้ามาได้แล้วนะผมปะทะกับเจ้าบอสวอแคน19นะผมว่าตัวจิ๊กเกอร์น็อตเท่ฝ่านะผมพูดตรงๆเลยดีกว่าเก็บสแต็กไว้1นะไม่สนใดๆทั้งนั้นพอเรามากับอินโดมิโนเรสเจน2นะผมฉันจะกายี่ฟอร์มเป็นบอสของแกไม่ให้เหลือชิ้นใดเลยไม่เหลือซากใดๆทั้งนั้นมาตัวมันเล็กกว่าเราหน่อยๆนะแต่ตัวมันอ้วนฝ่ายนะผมมาเฮ้ยเจ้ากระนอตตัวใหญ่ฝ่ายนะผมพูดแบบตรงๆเลยเก็บสแต็กไว้ให้หมดเลยนะผมป้องกัน2หัวฉันละสินะแกมี4แล้วแกจะทำยังไงล่ะมาเลยเจ้าวอคาน19เฮ้ยมันแต้มมันเยอะนะถ้าเราโจมตีมันจะเข้าน้อยนะผมดังนั้นดาเมจมันจะไม่ต้องเรียกว่าดาเมจที่เราทำได้นะผมมันจะหักลบกาแต้มสแต็กกาแต้มเลือดมันนะผมดังนั้นใจเย็นๆป๊อปเราต้องจัดการมันโดยสแต็กเยอะแยะมากมายพูดง่ายป้องกัน4ไปก่อน มี8แล้วสินะ กล้าใส่ใช่ไหมล่ะถึงแกจะโจมตี8แกก็ล้มฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้โจมตี8ว้ามันเล่นก่อนเลยนะผมโอ้โหกลับตัวหนึ่งนี่กว่าจะโจมตีได้ชิวชิวสบายสบาย600มึงตายซะเถอะอย่าอยู่เลยโอ้โหโจมตีเข้า8จังๆอ่ะเรียกว่าจังๆอ่ะอย่างนี้ไม่เจ็บจุกให้มันรู้กันไปคำรามด้วยความโกรธเกลียวไม่นะงับเข้าให้เรียบร้อยโอ้ได้แต้มเลย 28,000 นะผมนี่ยับขึ้นมาอีกแล้วว่ะนี่มันน่าสนุกเลยนะนะถ้าจำไม่ผิดนะผมในจูซิตพาร์คจูซิตเวอร์หนังภาพยนตร์เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นข้างหน้าใช่ป่ะไม่กล้าโจมตีมันเจ๋อเจ็บอะไรปานนี้เก็บสแต็กให้หมดเลยมันต้องป้องกันอยู่แล้วเราโดน6ตายไหมโอ้ยมีสิทธิ์ถึง 2,300 เหมือนกันนะถ้าเราโดน6นะผมต้องภาวนาไม่ให้มันจบโจมตี6ชิบหายแล้วตายไหมเนี่ยอินโดมินัสเล็กกูโอ้ไม่ตายนะผม ขออีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้ว
มึงตายให้มันรู้กันไปว่าสายเนื้อเราแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทุกสายนี่แน่ที่ผมมีนะวงเล็บไปก่อน 28,000 โอ้ย 50,000 ฟาลฟอยมาพอจะลุกได้คราวนี้แสดงว่าเจ็บจริงแสดงว่ามันถึงขั้นจุกเลยทีเดียวมาแกทำให้ฉันกลัวคนลุกสู้ไม่ได้หรอกโจมตี3นะผมโดนก็ไปตามตายตามระเบียบบอริโอเน็ตออกมาให้มันรู้จักตัวซิกเนเจอร์ของฉันซะมั่งเก็บไว้นะผมเฮ้ยมันเก็บสแต็กไว้หนึ่งด้วยอ่ะตายแล้วได้อย่างงี้เลยโจมตี5ไหมโจมตี4เหลือ1อีกโอ้โหบ้าบอที่สุดเอ้ยถ้าเราโจมตีมันนี่มันมี5มันล้มเราได้นะล้มเราได้ไหมไม่ได้นะผมโจมตีแม่งเลยให้มันรู้กันไปเอ้ยป้องกัน1จริงๆด้วยตายไม่สนเลยทั้งนั้นโดนเจ็บก็เจ็บเหมือนกันนี่นะ 24,000 มาเลยตอนนี้ก็เป็น 70,000 ฝ่ายแล้วนะผมกะว่าตีสัก 200,000 ไม่เยอะแต่ว่าเลเวลมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะผมมาเลเวล4แล้วมี200ชิปแล้วอุ้ยอย่างงี้ไม่เป็นไรเก็บให้หมดเดี๋ยวเอาแอร์โคมาจัดการก็ได้มี6นะผมถ้าผมโดน6นี้ผมตายแน่ๆดูจากทรงแล้วไม่น่ารอดไม่น่ารอดบาริโอเน็ตจังไม่โจมตีนะผมงี้มี10รอดโอเคป้องกันไว้ป้องกันไว้นานมี8แล้วสินะเราโดน8แน่ๆทุกคนแต่ว่าดูซิว่าเราจะรอดไปได้ไหมจาก8นะผมไม่โจมตีมึงบ้าปะเนี่ยไม่โจมตีก็ช่างมันเรายอมตายแต่ว่าผมเฮ้ยอาจจะรอดนะจะไม่ตายนุ๊กป้องกัน5วันเหลือแค่3เท่านั้นมี7แล้ววะกลัวเราจะจัดสินะเสียแต้มไปเยอะแล้วมาเลยโจมตี6เหลือ1เองอะไรของมึงกันวะเนี่ยเหลือ1ฉันก็ไม่สนโจมตีมันบาริโอเน็ตว้าคำรามขั้นสูงสุดคำรามแล้วคำรามเล่างับก็เฮ้ยโอ้โหกว่าจะลุกได้อีกแล้วโดนไปหลายตับมันแทบไม่อยากลุกแล้วทุกคนถ้าใครรู้ว่ามันสุดที่เลเวลเท่าไหร่ฝากคอมเมนต์ด้วยนะผมเพราะผมตีเต็มที่ก็เลเวล10ฝ่าๆนะไม่เคยตีไปมากกว่านั้นเลยโจมตี4ไปสิกูเออไม่ไปยังอยู่อ่ะโอเคเก็บสแต็กให้เพื่อนให้หมดเลยนะผมมามันมี4นะมันกล้าโจมตีเราหรือเปล่าไม่โจมตีไม่โจมตีแต่ว่าเราถ้าเราโจมตีมันผมว่ามันป้องกันกว่ามันป้องกันกว่าทุกคนแล้วทีนี้ก็จะเก็บสแต็กได้มั้ยตัดเลยไม่ต้องสนคิดมากปวดหัวไอ้ป้องกันหนึ่งแล้วนะเสร็จเล่าอย่างนี้ว้าคำรามก็ให้งับก็ให้โอ้โหบอลลีโอเน็ตใช้ไม่ตายสามทีนี่อย่างนี้ดิแจ๋วแจมนี่แหละโอกาสที่เราจะเก็บดีเอ็นเอม่วงได้นะผมเรียกว่าสุดจัดเลยจากบอสพวกนี้นะโอ้โหแล้วผมเสียดายที่ไม่ได้ลูกปั้นนะนี่มันโจมตีผมแค่หนึ่งเท่านั้นนะโอเคแต่เราไม่กลัวใดๆทั้งนั้นเพราะเรามีแอร์โฟอยู่มันเหลือสแต็กเยอะมากเลยนะโอ้โหได้อย่างงี้ดิป้องกันดีครับป้องกัน4ไปเลยอันแน่มันมี8ถ้ารับเราก็ไม่เจ็บเท่าไหร่มาเลยยังไงเราต้องรับดาเมจมันก่อนนะผมโจมตี2โอ้โหบ้าบอที่สุดป้องกันได้สบายสบายป้องกัน4ไปก่อนอันแน่ทีนี้แกก็เหลือแค่8แล้วสินะก็ยังเหลือเยอะอยู่ดีอ่ะมาโจมตี7เหลือ1เสร็จแล้วงานเลยมันกลับตัวใช้ไม่ตายหลังจากที่มันไม่ได้ใช้มานานเลยโดนจุกไปแล้วไม่จุก 1,200 นะผมอุ้ยเหลือเลือกน้อยแล้วเหลือแค่ 1,800 เท่านั้นว่ะตายแล้วเดี๋ยวผมนับก่อน3 6 9 12โอ้โหโดนเยอะเลยเนี่ยเรามีสิทธิ์ตายเนี่ยป้องกัน1แล้วเหลืออ่าแน่นึกแล้วแหละนึกแล้วแหละรู้งี้เก็บไป4ก็ดีอ่ะแต่ผมกลัวโดนแล้วผมตายเลยอ่ะทุกคนโอเคชิปไหนละชิปไหนกันจัดผมว่ามันเก็บสแต็กกว่าทุกคนสั่นมันเลยเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไม่ตายนะผมโอเคอย่างน้อยๆเข้า6ก็ยังดีนะผมจัดการมันแอร์โคไม่แน่ก็ยังได้ 20,000 เนี่ยทุกคนแต่เราตายแล้วแน่ๆนะผมไม่น่ารอดแล้วดูจัดทรงแล้วมันลุกขึ้นมาพร้อมกับสแต็กที่เต็มเหนียวเรานี่ดิต้องเสียวสลั่งกันบ้างอ่ะมาแล้วคำรามมาเลยมีสแต็กเจ็ดเลยลูก
เมื่อกี้ถ้าผมป้องกัน4โดน3นี่ผมก็นะแต่ว่าเราก็ได้ใช้ไม้ตายสูงสุดไปแล้วตายนะผมอาการนี้มันตั้งท่าแล้วก็ฟิดเข้าอย่างจังเอื้อแอร์โคโกะกระเด็นกระดอนน่ะล้มมันไม่ได้จริงๆนะทุกคนโอ้โหได้แสนห้าอย่างที่คิดจริงๆอ่ะขอเก็บของไปก่อนกันแล้วกันนะผมตึมได้มาแล้วดินเอจัดๆโอ้โห100 200 300อ่ะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะผมที่ผมมีดินเอเยอะนะผมอย่าลืมนะเข้ามาตีกันสำหรับเจ้าพวกบอสพวกนี้นะผมเพราะมันไม่บังคับตัวด้วยก็ยกแรกก็จัดไปให้สุดๆเลยนะผมเชื่อผมเลยแล้วเราก็จะได้ดีเอ็นเอเยอะๆแบบที่ผมได้นะผมเรียกว่าโอ้โหได้เยอะมากอ่ะวันนี้ก็ถ้าล็อกอินเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้รับการ์ดไดโนเสาร์นะผมอย่าลืมล็อกอินกันเข้ามานะไม่ได้การ์ดได้การ์ด7วันไงอันนี้เราก็จะได้ดีเอ็นเอ600นะผมส่วนวันพรุ่งนี้ก็เราก็จะได้รับดาโคดาม่าแบบตัวเนี้ยสำหรับการไฮบริดนะผมสัตว์น้ำนะเป็นการไฮบริดซูเปอร์แรร์นะผมนั่นก็เป็นการเงินนะผมแล้วพอครบนี่เราก็จะได้อีกนะผมแต่ว่าดูซิว่าเราจะเปิดได้เกลือหรือเปล่าท่านแหละปัญหามันก็มีแค่นี้นะถ้า7วันก็ได้การ์ดไดโนเสาร์ไปแล้วก็ขอให้เปิดได้การ์ดวิบวับกันทุกคนนะผมอ่ะคราวนี้พี่ป๊อปก็คงต้องเล่นแค่นี้แหละอ่ะมาแถมตรงนี้อีกสักหน่อยก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะผมก็เป็นบอสอีเวนต์นะไหนๆก็ตีบอสแล้วแหละมาลุยกันหน่อยก็แล้วกันเอาเนื้อไปตวงแล้วก็เอาน้ำไปตวงแล้วก็พืชไปตัวหนึ่งมาลุยกันดีกว่าเรียกว่าเล่นกันง่ายๆกันแล้วกันเช้านี้ก็แน่เลยโจมตีไม่คิดอะไรมากเลยโจมตีไม่นะเอาเด้เหลือ200ใครก็โคตรมึงได้แล้วทีนี้เรียกว่าทานไม่เกี่ยวแล้วเพราะมึงเหลือ200เท่านั้นถ้ามึงป้องกันไม่ดีแล้วก็มึงตายโอเคแล้วเราก็ใส่แต้มเข้าไปนะผมเพื่อที่จะทำการรีเวิร์สตัวเองนะผมกะว่าตัวเดียวปราบหมดนะมี4แล้วจะยังไงล่ะกล้าโจมตีฉัน4หรือเปล่าถ้ากล้าฉันยอมตายตายไหมเราเงียบตายตายจริงๆด้วยทุกคนโอ้โหเลยไม่ได้รีเวิร์สเลยโถเอ้ยแต่ว่าก็เท่านั้นน่ะทุกคนเรียกว่าเท่านั้นจริงๆโจมตี1นะผมแล้วก็เก็บไว้2เรียกว่าสกิลเรายังไม่ใช้นะผมเราจะไปใช้ตัวนี้ตัวข้างหลังนี่ตัวสุดท้ายมาจากที่มันตายมี90อ่ะมี100พอดีเลยเหรออ่ะมามาใช้สกิลแน่ๆนะผมโอเคแต่ว่าผมเตรียมไว้2ไว้โคตรมันแล้วมันก็ต้องโคตรเราแบบจุกๆเหมือนกันเพราะว่าเรามีเลือดตั้ง 8,000 ใช่ป่ะที่ผมเห็นบนเว็บ 9,001 เนี่ยมาเลยมี4กล้าโจมไหมล่ะไม่กล้าโจมนะผมโอเคเมื่อไม่โจมเราก็เก็บสแต็กไว้นะผมผมไม่ใช้สกิลนะผมมาใช้ตัวกะใช้ตัวสุดท้ายนะผมมาผมมี7แล้วว่ะอย่างนี้ก็กล้าโจมตีแล้วเนี่ยโอ้โหจุกจุกเจ็บเจ็บมาโจมตีเข้ามาได้แล้วโจมตี7เสร็จเราโอเคติดหลุมพรางเราแล้วสินะก็อย่าลืมมาตีกันนะสำหรับแพ็คบอลนะผมก็จะได้เอมเบอร์กันแบบจุกๆนะผมมาเห็นไหมตัวนี้โหดฝ่ายนะเจ๊กนอน32นะผมขอฉันใช้สกิลหน่อยก็แล้วกันดูเข่ามันซะก่อนดิคำรามตาเป็นสีแดงเลยทีเดียวมึงตายอย่าอยู่เลยโจมตี9ได้ไหมโจมตี9ได้ด้วยว้าให้มันโล่งกันไปเชิญได้ละโจมตีเกินแม็กโจมตี9ตรงนั้นอ่ะนี่นะใครไม่เคยเห็นก็ต้องดูเอาไว้นะผมบูฮะ 53,000 อ่ะเอื้อเรียบร้อยไปแล้วโหดจัดจานผมบอกแล้วว่าแจ็คกะน็อตโหดฝ่ายเห็นไหมทุกคน 1,200 รับไปสบายๆเลยนะผมจุกๆเลยอ่ะตอนนี้ก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่มี JW เยอะนะผมก็ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีแพ็ค JW ลดราคามาขายกันแล้วนะผมก็ถามว่าทำไมพี่ป๊อปถึงไม่เปิด JW นะเพราะพี่ป๊อปคำนวณแล้วอย่างน้อยๆจะมี 7-80,000 นะผมเพราะว่าจะได้เปิดแพ็คสุดท้ายได้นะผมเรื่องมันมีแค่นี้แหละอ่ะไปจริงแล้วนะสำหรับเช้านี้ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามไปจริงแล้วสยองเกนทุกคนฟันดายังเล่นอยู่ไปเลย